ด่วนรีบลงทะเบียนด่วนรับเงินผู้สูงอายุปีงบประมาณ2564รีบเลยก่อนที่จะปิดลงทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเมื่อวันที่28กันยายน2563นะคะที่เพจ Facebook ชมรมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้รายงานนะคะว่าแจ้งด่วนถึงผู้สูงอายุและคนทำงานเบี้ยยังชีพทุกคนหลังกระทรวงการคลังเตรียมปิดปีงบประมาณ2563ในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปให้ดำเนินการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ2564เพื่อรับเงิน600บาทต่อเดือนภายในวันที่30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ600บาทก็มีรายละเอียดดังนี้นะคะจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2504นะคะและก็ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะคะย้ำนะคะจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2504นะคะและก็ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะคะและก็จะต้องมาลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าอปท.นะคะภายในวันที่30กันยายน2563นะคะย้ำนะคะให้ไปลงทะเบียนภายในวันที่30กันยายน2563นะคะในเวลาราชการนะคะเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์รับเงินในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะในปีงบประมาณ2564ค่ะถ้าผู้สูงอายุไม่มาลงทะเบียนตามกำหนดเวลานะคะก็จะถือว่าไม่มีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2564นะคะทั้งนี้นะคะผู้สูงอายุรายเดิมที่เคยลงทะเบียนแล้วก็รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะคะก็สามารถรับเงินต่อเนื่องได้เลยยกเว้นทางอปท.แจ้งให้ท่านไปทำใบมอบอำนาจกรณีรับเงินโดยการมอบอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผู้สูงอายุคนไหนนะคะที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2504นะคะก็ให้รีบไปลงทะเบียนผู้สูงอายุก่อนวันที่30กันยายนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ